สวัสดีครับวันนี้พามาดูไฟไล่ยุงนะครับคือไฟส้มๆแดงๆดวงนี้ครับเขาบอกว่าไล่ยุงได้ในรัศมี2เมตรนะครับพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันไล่ยุงได้นะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมไฟนี้นะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแถวโพธิ์ศรีสุวรรณแถวอุทุมพรนะครับถ้าเกิดว่ามันมียุงนะวัวมันก็จะอยู่ไม่เป็นสุขครับมันก็จะสะบัดหูไปสะบัดหูมาเดินวนไปวนมานะครับหางนี่ก็จะแกว่งไปแกว่งมาครับแต่ลักษณะวัวนี้อยู่นิ่งนะครับก็ไฟนี้ก็น่าจะได้ผลนะครับถ้าดูจากปฏิกิริยาของวัวนะครับมันก็อยู่นิ่งๆนะครับไม่ได้มีอาการกระดิกหูหรือว่าแกว่งหางไปมานะครับแกว่งในลักษณะปกติครับไม่ได้แบบกระวนกระวายเหมือนโดนอะไรกัดโดนอะไรรบกวนอยู่นะครับก็เป็นการรีวิวไฟไล่ยุงนะครับผมสงสัยครับกลับมาบ้านเห็นว่ามีคอกวัวแต่ละหลังนั้นก็จะมีไฟตัวนี้ครับก็เลยถามพี่สาวว่าเป็นไฟไล่ยุงนะครับในรัศมี2เมตรราคา250บาทนะครับท่านใดสนใจก็ลองดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่ามันไล่ยุงได้จริงหรือไม่นะครับดูจากตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นความจริงครับเพราะว่าวัวมันก็อยู่เป็นสุขครับถ้าโดนยุงกัดมันก็อยู่ไม่เป็นสุขนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ